เอาละครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับผมสวัสดีครับผมตัวละครดิเซนเทแลนด์นะครับผมหรือมานานะเอาจริงนะในส่วนผมพูดตรงๆนะครับผมในฐานะนักการตลาดนะถ้าเรามองเกมเป็นเครื่องมือบางอย่างนะครับผมในการนำเสนอโปรเจกต์นะครับผมดิเซนเทแลนด์เป็นเครื่องมือที่นำเสนอเครื่องโปรเจกต์ได้ดีมากมากอันหนึ่งนะครับผมหลังจากที่คุณเข้ามาแล้วนะครับผมคุณจะเข้ามาเลือกตัวละครเนี่ยคุณสามารถเลือกได้นะสีผิวรายละเอียดต่างๆคุณสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับผมซึ่งส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่คุณสามารถปรับแต่งได้นะครับสีผมนะผมรูปแบบนะคุณสามารถปรับแต่งทุกอย่างนะครับผมneat ไม่ว่าเป็นผมทรงไหนนะคุณสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมขนคิ้วนะฮะที่คุณสามารถที่จะ มีขนคิ้วเป็นสไตล์ของคุณได้นะครับผมดวงตานะครับผมที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมแล้วแต่บุคลิกภาพของคุณเลยนะครับผมริมฝีปากของคุณนะครับจะอารมณ์เจาะขนาดไหนก็ได้นะฮะและสุดท้ายนะครับผมหนวดนะครับผมเสื้อผ้าที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมตอนนี้มีประมาณนี้นะซึ่งไม่ค่อยมีอะไรเยอะเท่าไหร่นะครับผม แล้วแต่ลักษณะของบุคลิกภาพของแต่ละคนนะฮะรองเท้านะครับผมสุดท้ายอัคเซสซอรี่นะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เราสามารถใส่ได้มากกว่าที่คุณต้องการนะครับสามารถเข้ามาดูได้นะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรแบบรู้สึกยากขนาดนั้นนะสำหรับทุกคนผมว่าเชื่อว่าทำได้นะครับผมCollectiveเนี่ยมันคือตัวที่เราสามารถซื้อได้นะครับผมซึ่งหลังจากที่เราปรับแต่งเสร็จปุ๊บเรากดดอนนะครับผมเราก็จะเรียบร้อยนะฮะตัวละครของเราก็จะปรับเปลี่ยนไปนะครับผมเรียบร้อยครับประเด็นตอนนี้ของผมก็คือว่าบิดที่ผมทำมันหายไปเว้ยแต่คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับผมไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่น้อยคงไม่มีอะไรจริงเหรอเนาะก็รอลุ้นอย่างเดียวนะครับผมว่าได้หรือไม่ได้นะครับในคลิปหน้านะครับต้องขออภัยจริงนะฮะวันนี้ว่าบางทีเนี่ยผมเวลาทำงานถ้ามันเบลอๆนะฮะอาจจะมีข้อผิดพลาดนะเกิดขึ้นนะครับผมแต่เป็นกิจกรรมที่ไม่เสียตังค์นะครับอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งนะครับผมตรงกิจกรรมตัวนี้นะมันสุ่มนะครับผมซึ่งตอนที่ผมอ่านอ่ะผมไปอ่านตัวแค่ตัวไอตัวสีน้ำเงินนะครับผมซึ่งมันแบบเซ็งนิดหน่อยนะครับผมสำหรับการออกมันไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมกดแค่ออกปุ๊บได้ออกได้เลยนะครับผมแล้วก็
คุณสามารถที่จะล็อกเอาท์ได้ปกติทั่วไปนะครับไม่ได้มีอะไรยากนะเราสามารถไปจัมป์อินในหลายๆส่วนได้นะครับผมซึ่งมันมีอีเวนต์นะครับผมให้เราเลือกเข้าไปเล่นได้นะครับผมส่วนอีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นอีเวนต์ที่เราต้องไปดูกันต่อไปนะครับว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรบ้างนะเดี๋ยวคลิปหน้ามาทำไล่อีเวนต์ดูนะผมคือสำหรับใครที่คอมสเปคไม่เยอะนะครับผมก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้นะครับผมเซตติ้งได้นะให้มันโลนะครับผมอย่างน้อยที่สุดมันก็สามารถที่จะเล่นตัวเกมได้พอสมควรนะครับอันนี้ขนาดสเปคเยอะ สเปคในคอมเยอะนะเนี่ยยังแบบยังรู้สึกเลยว่ามันไอ้นี่แหละอันนี้เป็นด่านะฮะเราก็เข้าไปเล่นได้นะครับผมบางเกมเราสามารถเข้าไปเล่นได้นะคือคุณสามารถตั้งเซตติ้งได้นะครับผมคือบางครั้งแบบว่าเราตั้งเซตติ้งแล้วมันกราฟิกมันแรงเกินไปนะคือจริงๆมันไม่ได้แรงเพราะกราฟิกหรอกเอาจริงพูดตรงนะมันแรงเพราะว่าปัจจัยอื่นนะครับผมเช่นปัจจัยที่เรากำลังเจออย่างปัจจัยนี้นะสเปคนะครับผมของตัวคอมพิวเตอร์กับเน็ตอินเทอร์เน็ตมันไม่รองรับกันนะฮะเดี๋ยวออกก่อนนิดนึงประเด็นตอนนี้คือบิดผมหายนะครับผมกำลังคิดอยู่ว่าผมทำอะไรทำให้บิดมันหายวะเดี๋ยวขอไล่ออกก่อนนะครับผมไม่ใช่ไล่ออกเลยอันนี้ผมกำลังคิดจะทำโปรเจกต์อันนี้อยู่นะครับผมต้องมาลองดูว่าจะทำได้ดีขนาดไหนนะครับผมในส่วนของ YouTube นะ